ผมทุกคนบอกกันแล้วว่าวันนี้การต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายถ้าไม่ชนะเป้าหมายคือคุกและตายเท่านั้นพี่น้องผมขอบอกข่าวดีว่าเดิมทีนั้นคนเสื้อแดงมีแค่เพียงพรรคการเมืองและมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้แก้วอีกประการหนึ่งที่เรารอนั่นก็คือกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเขาพร้อมสนับสนุนปกป้องคนเสื้อแดงและพร้อมที่จะเป็นปฏิปักษ์กับกองทัพถ้ากองทัพทำร้ายประชาชนพวกเรามาที่นี่มาดูน้ำยานายทหารทั้งหลายวันนี้ทางภาคใต้รวมพลรวมทหารปฏิญาณตนสาระสำคัญนั้นต้องบอกว่าให้ฟังคำสั่งเจ้านายให้ฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาเป็นหลักวันนี้พวกท่านต้องคิดพวกท่านต้องคิดให้มากว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาให้ไปเข็นฆ่าประชาชนนั้นเป็นคำสั่งที่ชอบทำถูกต้องหรือไม่แล้วคนเสื้อแดงวันนี้มีทั้งมวลชนมีทั้งพรรคการเมืองมีทั้งกองกำลังที่เป็นทหารและตำรวจที่เขาไม่ได้เปิดเผยพร้อมจะมาอยู่เคียงข้างประชาชนแล้วเพราะฉะนั้นอุ่นใจได้ครับพี่น้องครับถ้ามีการทำร้ายมีการควบคุมมีการติดตามพวกผมอีกต่อไปนี้คนเสื้อแดงที่เคยสัญญากันไว้ว่าต้องไปจัดการคนตามเป้าหมายอย่างนี้นั่นก็คือหนึ่งอมาตย์เปรมอมาตย์สุรยุทธอมาตย์ชันชัยอมาตย์พิจิตรไอ้สี่อมาตย์นี้มันมีความชิงชังคนเสื้อแดงเป็นกรณีพิเศษเพราะเรานั้นไปเปิดโปงความชั่วของมันและสี่อมาตย์นี้กำลังจะใช้กองทัพมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทำร้ายประชาชนและเพื่อที่จะกบเกลื่อนความผิดของตัวเองเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมามีความพยายามที่จะปฏิวัติรัฐประหารเขาทำจริงๆพี่น้องครับเขามีการกระทำกันจริงๆแต่บังเอิญว่าความกล้าหาญของคนเสื้อแดงนั้นไปติดตามรถหุ่มเกาะไปติดตามรถ GMC ไปติดตามที่บ้านนายทหารหลายๆคนมันจึงหัวหดครับพี่น้องภารกิจของผมประกาศกับพี่น้องเสื้อแดงตรงนี้ว่าเราต้องการอาสาสมัครที่จะไปติดตามบ้านของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบ้านของนายสุเทพเพื่อสุบรรณซึ่งวันนี้มันก็หัวหดหมดแล้วจะออกจากบ้านทีหนึ่งต้องสั่งมอเตอร์ไซค์สี่คันไปตรวจสอบไปเดินทางตรวจไปตรวจมาทั้งสี่เที่ยวจนถึงพุทธมณฑลสายสองแล้วค่อยออกจากบ้านสุเทพเทือกสุบรรณเอ๋ยเจ้าหัวหดเหลือเกินแล้วก็ยังมีพวกองค์กรอิสระพอผมไปที่กกต.ทั้ง5คนไม่เคยประกันวินาศภัยไม่เคยประกันอัคคีภัยที่บ้านของตัวเองเลยวันนั้นผมไปทีเดียวอภิชาติสุขคานนท์เรียกบริษัทประกันมาทำอัคคีภัยที่บ้านทันทีทำไมมึงกลัวตายกันนักหนาเวลาที่พวกมึงเนี่ยตัดสินคดีแต่ละคดีเนี่ยทำไมมึงทำได้โดยไม่สนใจพี่น้องประชาชนต่อไปนี้องค์กรอิสระทั้งหลายเราจะไปกดดันทุกองค์กรทุกบ้านของทุกคนมันหมดเวลาแล้วที่จะใช้สองมาตรฐานบนแผ่นดินนี้มันหมดเวลาของอมาตย์แล้วที่จะทำให้บ้านเมืองเสียหายย่อยยับด้วยน้ำมือของพวกอมาตย์
วันนี้คนเสื้อแดงรวมใจเป็นหนึ่ง All for oneข้อนามาสร้างประเทศด้วยมือของคนเสื้อแดงทำให้ประชาธิปไตยกลับคืนมาเอาความยุติธรรมคืนแผ่นดินครับสวัสดีครับ